สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีเมื่อวันที่18ตุลาคม2564เนี่ยนะครับทางด้านนางวรวรรณแซ่อั้งหรือว่าป้าเป้านะครับได้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาจากกรณีที่ตำรวจสน.นางเลิ้งนะครับได้ดำเนินคดีกับป้าเป้าเรื่องไปเรื่องผ้าทอหน้าแนวเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนม็อบวันที่28กันยายน2564นะครับโดยเบื้องต้นนั้นมีความผิด2ข้อหาก็คือตามมาตรา388กระทำการกวนขายหน้าต่อหน้าธารกำนันโดยเปลือยหรือว่าเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและก็ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินป้าเป้านั้นเนี่ยวันนั้นก็เปิดเผยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถูกสน.นางเลิ้งส่งหมายเรียกให้ตนเองเนี่ยครับที่บ้านถึง2ครั้ง2คราแต่ตนเองนั้นพักอาศัยอยู่อีกบ้านก็ทราบเรื่องเพราะว่าทนายความโทรมาแจ้งว่าถูกออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3แล้วก็เลยไปรับทราบข้อกล่าวหาส่วนกรณีที่ไปเปลื้องผ้าป้าเป้าบอกว่าเพราะหมดปัญญาจะสู้คิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเวลานั้นเนี่ยตำรวจควบคุมฝูงชนปิดหัวปิดท้ายมีเด็กๆถูกสลายการชุมนุมจึงปรึกษากันและตัดสินใจแก้ผ้าเพราะเราไม่มีอะไรไม่มีอาวุธและอยากเรียกร้องให้ทุกคนออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและชีวิตของตนเองก็เลยแก้ผ้าไม่รู้จะสู้ยังไงหมดปัญญาจะสู้เพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วทำไมตำรวจควบคุมฝูงชนจึงต้องทำกับประชาชนขนาดนี้นะครับนั่นก็คือในสิ่งที่ทางด้านป้าเป้านั้นเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่18ตุลาคมนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นพบว่าทางด้าน Twitter เนี่ยนะครับของในส่วนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ให้รายละเอียดข้อมูลนะครับว่าล่าสุดนั้นเนี่ยในส่วนของป้าเป้านั้นเนี่ยนะครับทางสน.นางเลิ้งนั้นก็ได้มีการดำเนินการในการส่งให้กับอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องดำเนินคดีกับป้าเป้านะครับจาก2ข้อหานะฮะก็คือ1เนี่ยเรื่องของฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินเนี่ยนะครับไปชุมนุมนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการทำอนาจารนะต่อหน้าธารกำนันก็คือไปเปลือยกายไปเปลื้องผ้านะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่มีการดำเนินคดีกับป้าเป้าตอนนี้เนี่ยถ้าจากที่ได้ทำข่าวไปเนี่ยก็พบว่าป้าเป้านั้นเนี่ยน่าจะมีอย่างน้อยเนี่ยนะฮะ3คดีแล้วนะครับคดีแรกนั้นถ้าจำกันได้ก็คือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนหน้านี้ก็โดนไปแล้ว1คดีแล้วก็ที่นี่นะฮะที่สน.นางเลิ้ง1คดีแล้วก็ที่สภ.เมืองนนทบุรีจากกรณีที่ไปขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนที่ลงพื้นที่อำเภอปากเกร็ดแล้วก็ที่จะขึ้นจากเรือบริเวณท่าน้ำนนแล้วป้าเป้ากับพวกนั้นเนี่ยนะครับก็ไปรอขับไล่ไปขว้างปาสิ่งของขว้างปาน้ำปลาระอะไรต่างๆเนี่ยครับใส่ขบวนรถนายกแต่ว่านายกนั้นก็เปลี่ยนไปขึ้นอีกท่าหนึ่งก็เลยไม่เจอกันแต่ว่าก็ถูกดำเนินคดีไปเช่นเดียวกันเอาละครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ